สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายสินค้าบนหัวกันนะผมโดยกติกามีอยู่ว่าเราจะถามสเปคฝ่ายตรงข้ามได้ผมโดยฝ่ายตรงข้ามจะตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วจะมาดูกันว่าใครสามารถตอบได้ก่อนนะครับโดยสินค้าทั้งหมดที่เราจะทายกันเป็นสินค้าจาก Neo Rution Esport ทั้งหมดเลยมันจะมีอะไรบ้างเกมเป็นยังไงไปดูและตอนนี้สินค้าได้อยู่บนหัวผมและหัวฟุกเป็นที่เรียบร้อยครับผมผมไม่รู้ของผมฟุกไม่รู้ของฟุกมาเดี๋ยวจะเริ่มทายกันเลยบนหัวของผมอ่ะมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่หรือไม่ไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ใช่หรือไม่ใช่ๆๆบนหัวของผมมีไฟ LED หรือ RGB ใช่หรือไม่มีไฟบนหัวของผมเนี่ยเอาไว้นั่งใช่ไหมใช่บนหัวของผมเนี่ยรองรับน้ำหนักได้เยอะใช่หรือไม่ไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยมีไฟ RGB ที่ขอบนะใช่โอ้โหโอเคถ้าผมปล่อยให้ถึงตาหน้าของคุณก็ตอบได้เลยใช่ไหมถูกแล้วผมขอตอบเลยเอาตอนนี้มี3ตัวเลือกเอบูล่าโอไลออนแล้วก็อะตอมมีอยู่3ตัวนี้ผมขอตอบเป็นอะตอม V2 ตัววันตอบไปไม่ใช่โอกาสมาถึงผมแล้วนะผมขอตอบว่าเป็นเก้าอี้รุ่นชวายไลท์ครับผมโอ้โหแม่งเหมือนจับวางไม่เสียชื่อแอดมินเด้ออะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรอ้อนนะนิดเดียวนิดเดียวตอนนี้ถึงคำถามที่2กันแล้วคำถามที่2กันแล้วให้คุณเริ่มก่อนบ้างมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่หรือไม่ไม่ใช่โอเคไม่ถึง10บนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มเกิน10ปุ่มใช่หรือไม่ไม่ใช่ของผมเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้วางสิ่งของใช่ไหมใช่ผมก็เริ่มสงบแล้วของผมเอาไว้ฟังใช่หรือไม่ใช่ตอบเลยผมตาหน้าผมตอบเลยโดนแน่ๆของผมเนี่ยผมรู้แล้วนะถ้าคุณไม่ตอบนี่ผมรู้เลย ของผมนี่มีปรับระดับไฟฟ้าไหมโตขึ้นสูงอะเหรอมีไหนๆเอาไว้มีของผมตอบเลยอ่ะหูฟัง Neo Rution Silencer ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยมั่นใจเลยอ่ะเอาไว้ตาพุเป็นสเปคที่เล็กที่สุดในโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหสะโคกแคบแล้วตัดไอออนออกตัดไซเลนเซอร์ออกก็เหลืออะตอมเนบูล่าผมขอตอบครับยังไม่มีเนบูราครับผมไม่ใช่เฮ้ยนิดตอบไปตามผมตอบเลยผมขอตอบบ้างอ่ะถ้าไม่ถึงระดับไฟฟ้า e-gaming plus ครับถูกต้องครับมาข้อที่3อ่ะบนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่หรือไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไว้ฟังใช่หรือไม่ไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไว้บังคับใช่หรือไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มมากกว่า20ปุ่มใช่หรือไม่ไม่ใช่บนหัวผมเนี่ยต่อไวเลสได้ใช่หรือไม่ใช่นิ่มๆโอ้โหถ้างั้นเสี่ยงโชคดิเมื่อเขาตาหน้าเขาตอบแล้วตอนนี้ผมขอตอบเลยไม่รู้อะไรเลยนะผมขอตอบว่าเป็นเก้าอี้แบ็คแพนเธอร์ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เก้าอี้ด้วยครับวางตรงเลยโอ้โหไม่มีดวงจริงของผมเนี่ยเป็นจอย Neo Rution Esport Berserk ใช่หรือไม่ครับชื่อแปลกตลอด Berserk เราทำนี่ยังไง Berserk ตอนแรกอยากจะว่าไม่นะเป็น Berserk ไงใจคอที่เป็นเบอร์เซิร์ฟค่ะเบอร์เซิร์ฟมาแล้วตอนนี้ดำเนินถึงข้อที่4มาบนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่หรือไม่แต่ขอดูทีใช่มีปุ่มมากกว่า10ปุ่มนะเอ้ยไม่ใช่คุณถามว่าอะไรนะมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่หรือไม่ไม่ใช่คุณทำให้ผมเขวไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยมีไฟใช่ไหมมีบนหัวของผมเนี่ยสามารถลงมาโคได้ใช่ไหมได้โอเคบนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มน้อยกว่า10ปุ่มใช่หรือไม่ไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไปร่วมงาน PNC 2020ที่ผ่านมาใช่ไหมร่วมงาน PUBG 2022ที่ผ่านมาไม่ใช่
เอ้ยไม่ใช่เหรอบนหัวของผมเนี่ยทำผมเคว้งแล้วเนี่ยสอบแม่งเลยดิแม่เออดิบนหัวของผมเนี่ยมีมาโคใช่หรือไม่ใช่จะตอบเลยว่าไม่ตอบฐานะคนเดี้ยงแน่ผมก็ตอบเมาส์นิวทริชั่นรุ่นการ์เดียนครับไม่ใช่ครับบนหัวของผมเนี่ยปรับไฟได้มากกว่า20โหมดใช่หรือไม่ไม่ใช่สบายแล้วฐานะตอบแล้วผมต้องชิงตอบก่อน ตอบว่าเป็นเมาส์เหมือนเดิมครับผมอ้าวมั่นใจอีกมั่นใจเป็นเมาส์ก็อ้าวเอาสิเป็นเมาส์รุ่นชาออสครับผมถูกต้องครับโอเคตาที่5เริ่มคุณเริ่มไหมโอ้โหฟุกเอ้ยฟุกนั่งสานนายวะอีกแล้วเหรอ คุณก็มาทำผมแน่นอนผมเริ่มก่อนนะคุณเริ่มก่อนเลยบนหัวของผมเนี่ยรับน้ำหนักได้เยอะใช่ไหมใช่บนหัวของผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ใช่ไหมใช่บนหัวของผมเนี่ยมีเมาส์แพดแถมใช่หรือไม่ใช่ ตายโจ้ตายเลยทีนี้ บนหัวของผมอ่ะไม่ได้เอาไว้นั่งใช่ไหมใช่แต่มันก็นั่งได้ใช่เราก็นั่งได้แต่บนหัวของผมเนี่ยปรับระดับได้ใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเป็นโต๊ะที่แถมเมาส์แพดเต็มขนาดใช่ไหมใช่บนหัวของผมเนี่ยเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดใช่ไหมไม่ใช่รู้เลยจริงเหรอเออผมรู้เลยสินค้าบนหัวของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่มีสเปคใหญ่ที่สุดใช่ไหมโอ้โหใช่โอ้ครับตอบผิดก็คือฟุกต้องชนะเลยใช่ไหมผมขอตอบเป็นโต๊ะเกมมิ่งอีสปอร์ตรุ่นอีเกิลไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะจ้าไม่เคยถูกเลยวะผมขอตอบเป็นโต๊ะรุ่นแอตแลนติสครับผมอะไรวะต่อไปเข้าที่6โอ้ไม่จะตีตื้นทันไหมเนี่ยมาใครถามก่อนคุณมาอีกแล้วนะอีกแล้วอ่ะไม่อ่ะของผมนี่เอาไว้นั่งใช่ไหมไม่ใช่ของผมมีปุ่มเกิน10ปุ่มใช่ไหมใช่คำถามเริ่มแล้วของผมเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ใช่ไหมก็ใหญ่แต่ไม่มากของผมสินค้าบนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มเกิน20ปุ่มใช่ไหมใช่ตอบเลยไหมแน่แน่มาต่อไปเลยผมเสี่ยงตอบเลยได้ไหมนะไม่ไว้นั่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่แต่ไม่มากผมขอตอบว่าเอาความมั่นใจจากไหนมาตอบจริงเหรออ่ะผมขอถามต่อก็ได้อุปกรณ์ผมเนี่ยไม่มีปุ่มเลยใช่ไหมมีก็บอกเมื่อกี้ถามว่าอะไรเออมีมันยังไม่ได้ถามคำถามนะเออแต่มีโอเคมีบนหัวของผมเนี่ยมีมาโครใช่ไหมมีผมรู้แล้วนิ่มเลยโจ้นี่กินนิ่มใช่เหรอผมขอเสี่ยงตอบแล้วกันเพราะผมรู้แล้วล่ะตอบเป็นโต๊ะ e-gaming เอามาความมั่นใจยังไงหรอได้เหรอมิสติกพัดสุดยอดมาว่ะสำหรับผมมันคือของที่เล็กก็มันก็เล็กไงเล็กไหมแต่มันก็บอกใหญ่มากใหญ่กว่านั่นไงเอชิตไงโอ้โหเจอโต๊ะเลยอ๋อโทษเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกกับเพื่อนกันต่อไปข้อที่7เริ่มบนหัวของผมเนี่ยมีมาโคไหมเอ้ยมีมาโคใช่ไหมไม่มีบนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มมากกว่า20ปุ่มใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยมีไฟใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไว้ฟังใช่ไหมไม่ใช่อันแน่นี่ใบเหรอใบเหรอบนหัวของผมเนี่ยเฮ้ยเหมือนคุณรู้อะสามารถถอดไม้ได้ใช่ไหมไม่ใช่เหี้ยอะไรวะถอดไม่ได้อะของผมนี่เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ไหมใช่ไหมเออๆใช่ก็ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เหี้ยได้ไหมใช่แต่บนหัวของผมเนี่ยถอดไม้ไม่ได้ไม่มีไฟแล้วไม่มีในหัวเลยอะไรวะบนหัวของผมเนี่ยเอาไว้นั่งใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเคว้งเลยเนี่ยบนหัวของผมนี่ปรับระดับไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้ชิบหายแล้วนี่กูยังหาคำไม่ถูกเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยบนหัวของผมเนี่ยเอาไว้ฟังใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะบนหัวของผมนี่เอาไว้นั่งใช่ไหมไม่ใช่เคว้งเลยเนี่ยอะไรวะแล้วหนึ่งบนหัวของผมเนี่ยเป็นเอาไว้วางสิ่งของพวกหน้าจอเคสอะไรใช่ไหมใช่อาซี่ถ้าคุณตอบไม่ได้ผมบอกเลยพลาดคะแนนนี้ผมแหละผมมั่นใจคำถามเดิมเลยผมได้แถมผ้าปูเต็มโต๊ะไหมไม่ใช่อ่ะของผมตอบเลยมั่นใจด้วยวันนี้ตื่นแล้วไหมมาแล้วอีเกิลครับผม ไม่ใช่เฮ้ย
โต๊ะตอบผมก็จบเลยผมต้องตอบใช่ไหมตอบเลยเป็นโต๊ะคอล่าเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กบนหัวผมเนี่ยมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่ไหมไม่ใช่แต่บนหัวของผมเนี่ยไม่มีมาโครใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไว้บังคับใช่ไหมไม่ใช่แต่บนหัวของผมเนี่ยถูกใช้ในงาน PUBG 2022ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่เหมือนเขารู้อ่ะผมขอตอบแล้วนะโอ้ยตอบเลยเหรอผมขอตอบเลยนะผมขอตอบเป็นหูฟังที่อยู่ข้างหน้าผมเป็นหูล่าครับผมโหถูกก็แปลกแล้วเมาแอมเพอร์เรอร์ใช่หรือไม่ใช่ครับผมมาต่อไปนี้ข้อที่9มาคุณถามก่อนเลยให้ผมถามไปแล้วเมื่อกี้อ๋อเหรอบนหัวของผมเนี่ยมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไว้นั่งใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไว้ฟังใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่เอาไว้วางของใช่ไหมใช่บนหัวของผมเนี่ยเอาไว้ฟังใช่ไหมใช่บนหัวของผมเนี่ยสามารถปรับระดับได้ใช่ไหมใช่เอาสิผมตอบถ้าคุณถ่ายไม่ถูกนะผมตอบเอามันเอาไว้ฟังอ่ะเดี๋ยวนะขอไล่ก่อนนะมีต้องเยอะแยะรุ่นที่ออกไปแล้วสินค้านีโอคลูชั่นคุณภาพทุกชิ้นคุณจะมาตอบได้ไปไปไม่ได้ขอตอบรุ่นในใจผมนะที่ผมชอบนะตอบไซเลนเซอร์อะไรวะถ้าตอบถูกก็ได้คะแนนนะอีฟอร์เวิร์กอีฟอร์เวิร์กโอ้โหแย่เชื่อในใจอ่ะในใจคิดว่ามันจะตอบในบูล่าแล้วจะไปเสียชื่อแอดมินได้ยังไงวะอะไรวะมาแล้วถึงคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วผมส่วนคะแนนยังจำไม่ได้เดี๋ยวให้กลับมาสรุปก่อนมาถามกันก่อนบนหัวผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่บนหัวของผมเนี่ยตอนหนึ่งเป็นมีปุ่มมากกว่า10ปุ่มใช่ไหมไม่ใช่ลงโจ้งเลยบนหัวของผมอ่าฮะโอเคเอาไว้ฟังใช่ไหมใช่บนหัวของผมนะบนหัวของผมเนี่ยเป็นเก้าอี้สีดำใช่หรือไม่ไม่ใช่อะไรวะผมขอตอบเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยล่ะเฮ้ยผมนี่ยืนขึ้นเลยมั่นใจเหรอจะเย็นไอ้นุ่มเป็นหูฟังรุ่นรู้หูฟังอะอะตอม V2 ครับผมผมให้คุณถามได้อีกครั้งนึงแล้วให้คุณตอบได้อีกครั้งนึงอ่ะอุ้ยมาให้คะแนนกูด้วยอ่ะดูถูกด้วยเหรอไม่ได้ดูถูกให้โอกาสแล้วให้โอกาสไว้ฟังใช่ไหมใช่เนบูล่าเอ้ยนี่ผมว่าแล้วให้โอกาสกันอันนี้แม่งรู้เร็ววะเฉยอ๋อหมดแล้วมันอยู่เนบูล่าอยู่บนหัวว่าแล้วทำไมมันมั่นใจไงว่ามันหมดแล้วไล่หมดแล้วเมื่อกี้แล้วผมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาลุ้นผลคะแนนแล้วผมก็จำไม่ได้ไม่ได้นับผมว่าผมน่าจะเฉียวเฉียดชนะคุณทีมงานคุณภาพมาเดี๋ยวผมขอคะแนนจากทีมงานข้างหลังครับผมผลเป็นไงครับสูสีกันมากสูสีแล้วเหมือนเดิมสูสีแล้วเบียดกันใหม่อีกแล้วฟุกได้7คะแนนฟุกได้7ผมได้9มั้งใช่มั้ยผมได้มีโอกาสนะ5คะแนนแพ้เลยฮะแต่ต้องยอมเขาครับผมเพราะเป็นแอดมินเพราะว่ามันมีข้อนึงที่เสมอการตอบได้ทั้งคู่ข้อมี2ข้อที่ตอบได้ทั้งคู่ครับผมเลยไม่ห่างกันมากครับผมเดี๋ยวคราวหน้าจะมีอาจจะมีนัดล้างตากันที่ติดตามชมต้องติดตามชมและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีเช่นเคยครับผมคีย์บอร์ดนีโอลูชั่นอวตารตัวนี้ครับผมมีทั้งบูสวิตช์และเลสสวิตช์นะผมราคาปกตินะผม750บาทโอเคครับผมและคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอยากให้เล่นเกมอะไรเล่นอะไรกันอีกสนุกร่วมอะไรกันอีกเชิญคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ